สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงอยู่กับปกป้องชานันยอดผลสวัสดีครับปกป้องก็วันที่เราอัดรายการเทปนี้นะครับต้องบอกว่าหนังเรื่องหลานม่ากำลังมาแรงเลยนะครับเราก็เลยตัดสินใจหยิบยกประเด็นบางประเด็นมาพูดคุยในรายการวันนี้แต่ทีนี้ในรายการหมายเหตุประเภทไทยเนี่ยถ้าท่านผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณปีหรือ2ปีก่อนนะฮะเราจัดร้อยเรียงธีมความเป็นจีนประมาณ4เทป1เดือนนึงเต็มๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะแล้วค่อยกลับมาดูเทปนี้ระหว่างผมกับปกป้องทีนี้เราก็พยายามคิดกันว่าเอ๊ะเราจัดหลายประเด็นไปเมื่อครั้งก่อนแล้วหนังเรื่องหลานม่ากับความเป็นจีนเราจะหยิบยกเรื่องอะไรมาคุยกันได้ทีนี้หนังเรื่องหลานม่าเนี่ยคือพอเข้าไปดูแล้วทุกคนจะโพสต์ลงโซเชียลกันเยอะแยะว่าดูแล้วน้ำตาถ่ายรูปตาบวมร้องไห้นั่นนี่นู่นนะครับก็หนังเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า tear jerking คือกระตุ้นต่อมน้ำตาเราก็พยายามคิดว่าเฮ้ยดูแล้วการที่คนดูแล้วแบบว่าฟูมฟายเนี่ยหนังพยายามทำปฏิกิริยาอะไรกับอารมณ์เราแล้วทำไมเขาถึงอยากให้เรามีอารมณ์แบบนั้นนะครับก็คือจริงๆแล้วเราชอบคิดว่าอารมณ์สุขเศร้าเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์แต่ว่ามีบทความชิ้นหนึ่งอันนี้นะคะของอาจารย์สิทธิเทพเอกสิทธิพงศ์อาจารย์ประจำภาคประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะบทความชื่อกรอบประวัติศาสตร์ความรู้สึกชนชั้นกลางไทยเชื้อสายจีนนะครับก็อาจารย์เสนอไว้ว่าเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันถูกประกอบสร้างใช่ขึ้นมานะครับเราสุขมีอันนึงว่าอีกเล่มนึงก็คือเป็นจีนพอรู้สึกประวัติศาสตร์เสือผืนหมอนใบที่เพิ่งสร้างใช่ครับ2556อาจารย์ก็นำเสนอว่าความรู้สึกเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นนะฮะในบริบทของสังคมช่วงเวลาต่างๆกันมนุษย์เราก็จะมีความรู้สึกต่างกันเราก็จะใช้บทความชิ้นเนี้ยแล้วก็หนังสือที่ปกป้องพูดถึงเมื่อสักครู่มาทำความเข้าใจหนังเรื่องหลานม่ากันนะครับทีนี้เริ่มต้นด้วยประเด็นนี้ก่อนเลยดีกว่าเรื่องประวัติศาสตร์ความรู้สึกประวัติศาสตร์กับความรู้สึกเนี่ยตอนแรกที่เราได้ยินคำนี้เราก็สงสัยว่าเฮ้ยเรื่องของความรู้สึกมันมีที่ทางยังไงในการศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็มีวิวัฒนาการยังไงปกป้องพอจะช่วยอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมโยนอย่างนี้เลยโยนอย่างนี้เลยเอางี้ก่อนคือประวัติศาสตร์อะคือการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วล่ะมันมีวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ก็คือว่าเราจะศึกษาในเรื่องของความเป็นคนอารมณ์ความรู้สึกด้วยซึ่งฟังดูแล้วมันเหมือนแบบเป็นสายวิทยาศาสตร์หรือว่าสายจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอการศึกษาประวัติศาสตร์มันมีวิวัฒนาการมากขึ้นเนี่ยเขาไปศึกษาในหลายๆเรื่องเต็มไปหมดเลยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคนที่จะต้องการจะบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งประกอบสร้างระดับนึงเลยนะที่คนกลุ่มนึงเนี่ยจะมีความรู้สึกความอารมณ์ร่วมในบางเรื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจการเมืองที่เปลี่ยนไปด้วยเราจะเห็นได้จากอย่างบทความของอาจารย์สิทธิเทพเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่านโยบายทางการเมืองเนี่ยมันส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของแต่ละกลุ่มบุคคลและแต่กลุ่มอัตลักษณ์ด้วยครับครับครับก็ทีนี้เราเข้าใจความหมายของประวัติศาสตร์ความรู้สึกและอันนี้เราขออนุญาตเสริมนิดนึงว่าอาจารย์สิทธิเทพให้กรอบการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ความรู้สึกในศตวรรษที่20เนี่ยเริ่มต้นจากหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะฮะช่วงแรกถ้าจำไม่ผิดประมาณปีค.ศ1937จนถึง1940เนี่ยก็คือมันจะมีคนที่เริ่มหลังสงครามโลกประมาณ1945แบบว่าช่วงนั้นถ้าผิดพลาดตัวเลขต้องขออภัยด้วยนะฮะก็เป็นช่วงที่คนเริ่มนักทฤษฎีหันมาศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ความรู้สึกแต่ก็ยังมองว่าศึกษาเรื่องนี้เพื่อที่จะมองเรื่องของความรู้สึกเป็นคู่ขั้วตรงข้ามของเหตุผลมองว่าเฮ้ยเราศึกษาเรื่องความรู้สึกเพื่อที่เราจะกดไม่ให้ความรู้สึกมันมีอำนาจเหนืออะไรต่างๆจนผ่านมาเรื่อยๆจนถึง
ถึงคศขออนุญาตใช้เป็นตัวเลขคศนะฮะ1970ที่มันมีการเติบโตขึ้นมากขึ้นนะฮะก็การศึกษาเรื่องนี้เขาก็มองเรื่องว่าเฮ้ยเรื่องของอารมณ์มันไม่ใช่ว่าเป็นคู่ขั้วตรงข้ามของเหตุผลอย่างเดียวจริงๆแล้วมันมาเสริมให้คนตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใช่เหตุผลอย่างเดียวเราใช้อารมณ์ด้วยก็มองประกอบกันแบบที่ปกป้องว่าทีนี้พอหนังเรื่องหลานม่าเนี่ยนะครับเราเข้าใจเรื่องของอารมณ์ไปคร่าวๆแล้วตัวละครเป็นตัวละครชนชั้นกลางทั้งหมดเลยอะครับปกป้องทีนี้อาจารย์สิทธิเทพก็อีกครั้งหนึ่งครับพูดถึงเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ความรู้สึกในชนชั้นกลางของชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยคือแบบว่าสองเรื่องของชนชั้นกลางชาวไทยเชื้อสายจีนกับประวัติศาสตร์ความรู้สึกมันเกี่ยวข้องกันยังไงคือถ้าพูดถึงเรื่องชนชั้นกลางชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นมาในช่วงแบบ2500เป็นต้นมาด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนอ่านยากกันเนาะก็จะเป็นชนชั้นแรงงานซะส่วนใหญ่แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจแบบพื้นฐานของสยามนะตอนนั้นเลยแล้วก็แม้กระทั่งจะเห็นได้ว่าในสมัยร.5และกัน2453เนี่ยนะครับก็เกิดการสไตรค์ประท้วงหยุดงานตอนนั้นน่ะก็กลายเป็นว่าเมืองพระนครเนี่ยกลายเป็นอัมพาตเลยที่อาจารย์เขาอธิบายไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้กระทั่งเมื่อจีนแผ่นดินใหญ่เกิดปฏิวัติซินไห่ขึ้นมาเนี่ยสิ้นสุดระบอบสมเด็จสิริราชจีนเนี่ยทางฝั่งเจ้าไทยเจ้าสยามอ่ะก็เริ่มกังวลเหมือนกันว่าจีนในไทยเนี่ยจะก่อการเช่นเดียวกันหรือเปล่าแม้กระทั่งเหตุการณ์รศ101130เหตุการณ์รศ130อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการกล่าวถึงเรื่องของลัทธิไตรราชของซุนยัตเซนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่ชนชั้นนำสยามค่อนข้างกังวลมากๆขณะเดียวกันนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีเรื่องของประเด็นเรื่องของสยามต้องจำยอมสิทธิสภาพนอกอาณาเขตชาวจีนหลายๆคนเนี่ยก็เป็นบุคคลภายใต้บังคับของกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ของสยามเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายของสยามจะไม่สามารถทำอะไรได้มากนักทำให้รู้สึกว่าชนชั้นนำเนี่ยชนปกครองสยามตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคนจีนเนี่ยค่อนข้างเป็นภัยกับราชบัลลังก์กับประเทศมากเลยอะไรอย่างนี้ครับก็เลยจะทำยังไงดีให้คนจีนเหล่านี้เนี่ยสยบยอมต่ออำนาจของตนหรือว่าทำให้เชื่องอ่ะพูดง่ายๆครับก็อย่างร.6เองเนี่ยก็เขียนหนังสือเขียนบทความแนวเสียดสีกันแน่กันแหน่อะไรไปอย่างเช่นหนังสือที่ชื่อว่าพวกยิวแห่งบูรพาทิตย์ก็มองว่าอีคนพวกนี้มันเป็นพวกที่ไม่จงรักภักดีต่อประเทศที่มันอยู่อาศัยหรอกมันอะไรก็ด่าๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เกิดความอับอายของคนจีนในชาติพันธุ์อัตลักษณ์ของตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อให้ไปสยบยอมต่อราชสำนักไทยซะไปเป็นไทยซะเพราะว่าตัวชนชั้นนำเองก็บอกว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยต่อให้คุณจะเป็นชาติไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณจงรักภักดีกับแผ่นดินกับกษัตริย์เนี่ยคุณก็คือคนไทยเหล่านั้นไปนะครับแล้วก็แล้วก็พยายามจะอบอุ้มชาวจีนในพื้นที่นั้นด้วยอย่างเช่นคุณเซียฮุเสงศรีบุญเรืองเนี่ยนะครับก็แม้ว่าเขาเองเนี่ยจะขึ้นทะเบียนเป็นคนบังคับของตะวันตกนะครับ ในตอนนั้นเนี่ยทำรงรักษาอัตลักษณ์จีนวัฒนธรรมจีนไว้เนี่ยแต่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากชนชั้นเจ้าเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันมีความพยายามที่จะทำให้อับอายความเป็นจีนแล้วก็ทำให้คนจีนเนี่ยพยายามอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์การคุ้มครองของชนชั้นนำสยามให้ได้มากที่สุดนะตอนนั้นนั่นแหละอันนี้ก็คือในบริบทของสมเด็จสิทธิราชถ้าเราเข้าใจไม่ผิดอันนี้ก็คือแบบว่าความรู้สึกแรกที่ปกป้องพยายามพูดถึงเนี่ยก็คือความรู้สึกอับอายใช้ความรู้สึกอับอายเนี่ยขวางกั้นไม่ให้คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเข้ามาเป็นชนชั้นกลางได้เพราะตอนแรกนี่คือเป็นส่วนใหญ่เป็นชนชั้นแรงงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความรู้สึกแรกที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริบทสังคมและเหตุผลที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยเพื่อกันไม่ให้เขาเข้ามา มีส่วนร่วมในสังคมทีนี้เราขอขยายความหมายของชนชั้นกลางเพิ่มก่อนที่เราจะไปความรู้สึกอื่นๆนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วอาจารย์สิทธิเทพในบทความชิ้นนี้อาจารย์โค้ดอาจารย์นิธิ
ยศรีวงศ์ว่าชนชั้นกลางก็คือชนชั้นที่ไม่ใช่แรงงานแล้วก็ไม่ใช่ชนชั้นปกครองแล้วก็การที่เราต้องมาศึกษาเรื่องชนชั้นกลางเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างของแบบว่าวอลเลย์บอลกันละกันมันจะมีผู้เล่นตัวลิเบอรัลที่ไม่เป็นไปตามกฎคือชนชั้นกลางอันนี้ในบริบทของสังคมตะวันตกนะฮะเพราะว่าพอไม่ได้ถูกยึดโยงด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคมที่กดชนชั้นแรงงานอยู่แล้วก็คอยควบคุมชนชั้นสูงอยู่เนี่ยคือเราดูชนชั้นแรงงานกับชนชั้นสูงเนี่ยว่าเขาถูกปลอบทางสังคมกดแล้วก็ครอบอยู่แต่ว่าชนชั้นกลางเนี่ยเป็นตัวลิเบอรัลเป็นผู้เล่นเสรีที่เล่นอยู่นอกเกมเข้าออกอะไรต่อมีอะไรได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือผู้เล่นสำคัญและเราจะต้องศึกษาเขาอันนี้คือในบริบทของตะวันตกทีนี้อาจารย์สิทธิเทพพอนำกรอบทฤษฎีอันนี้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาชนชั้นกลางของสังคมไทยเนี่ยอาจารย์บอกว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางสังคมไทยบางอย่างที่เราต้องพูดถึงแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อเรื่องประวัติศาสตร์ความรู้สึกสักครู่ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับผมกับปกป้องคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ความรู้สึกของชนชั้นกลางของชาวไทยเชื้อสายจีนนะฮะก็เมื่อตอนเบรกแรกนะครับผมปิดท้ายด้วยคำจำกัดความของชนชั้นกลางแล้วก็ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ความรู้สึกของชนชั้นกลางในบริบทของสังคมตะวันตกแล้วก็ทีนี้อาจารย์สิทธิเทพกล่าวไว้ในบทความว่าการที่เราจะมาประยุกต์ใช้กรอบทฤษฎีอันนี้เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างของสังคมวัฒนธรรมเล็กน้อยที่เราจะต้องมาให้ความสำคัญเราไม่สามารถยกกรอบทฤษฎีมาครอบได้เป๊ะๆ เลยเราก็เลยจะมาถามปกป้องว่าไอ้ความแตกต่างที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเมื่อกี้ป้องพูดถึงความรู้สึกแรกของคนไทยเชื้อสายจีนกันละกันว่าเรื่องของความอับอายในความเป็นจีนแล้วความรู้สึกเนี้ยต่อไปมันมีวิวัฒนาการและถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกอะไรต่อไปครับป้องคือด้วยความอับอายของคนจีนเนี่ยนะครับก็ถูกปลูกฝังด้วยมานะตอนนั้นขณะเดียวกันเองเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นจีนของตัวเองด้วยโดยจากการที่นาหนึ่งเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมครับก็บางคนเนี่ยชาวจีนบางคนเนี่ยก็เข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทยด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยกับญี่ปุ่นที่ไปบุกทั้งจีนและทั้งไทยก็กับกลายเป็นว่าเหมือนกันละของคนไทยเชื้อสายจีนที่ฉันรักความเป็นจีนด้วยแล้วก็รักผืนแผ่นดินไทยด้วย1 2ก็พวกกลุ่มชนชั้นแรงงานเนี่ยก็ตั้งองค์กรตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือว่าต่อรองกับอำนาจรัฐด้วยนะตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทำให้กลุ่มแรงงานหลากหลายอาชีพเต็มไปหมดเลยเนี่ยที่เราอาจจะดูว่าเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบสหภาพแรงงานในความหมายปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต่อสู้กันทำให้ชนชั้นแรงงานไม่ว่าอาชีพใดก็ตามเนี่ยทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเข้ามาเป็นกลุ่มเดียวกันได้มีเริ่มมีการแลกเปลี่ยนปฏิสังสรรค์กันมากขึ้นค่ะเดียวกันเนี่ยในช่วงที่กระแสความคิดความอ่านของคนแรงงานเนี่ยมากขึ้นและเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยประกอบกับมีความพยายามที่จะคนจีนนะครับตั้งร้านหนังสือตั้งสำนักพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่แนวความคิดของมาร์กซิสต์ตอนนั้นเนี่ยเป็นหนังสือที่หัวก้าวหน้ามากและพรรคคอมมิวนิสต์ก็สามารถชนะแล้วก็สร้างประเทศจีนได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับในตอนนั้นสามารถพรรคคอมมิวนิสต์สามารถชนะพรรคกัวมินตั๋งได้ก็เลยทำให้เกิดความแบบความเป็นจีนความเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมันหัวก้าวหน้าว่ะเฮ้ยมันก็เขาก็เลยเหมือนพยายามจะนำเสนอความรู้ความคิดความอ่านเต็มไปหมดเลยตอนนั้นน่ะแทบจะเรียกได้ว่าความเป็นจีนน่ะคือต้นแบบของความทันสมัยให้กับคนในสยามนะตอนนั้นด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอเข้ามาสู่ยุคเผด็จการสิริธนรัตน์ประกอบกับไทยเข้ากับแพ็คอเมริกาน่าด้วยค
ความเป็นคอมมิวนิสต์มันดูเป็นภัยร้ายเป็นปีศาจร้ายใช่ไหมสลิดเอเนี่ยก็มองว่าคนจีนพวกนี้เนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญกับเศรษฐกิจไทยนะทำยังไงให้มันเป็นไทยเสียทีก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ไปขุดเอาการสร้างความรู้สึกอับอายมาอีกครั้งนึงใช่อีกรอบนึงไปเปลี่ยนแม้กระทั่งว่าเนี่ยถ้าอยากเรียนมหาลัยหรอคุณก็ต้องเป็นชื่อไทยนะหรือว่าอะไรมีสัญชาติไทยนะถึงจะได้จบปริญญาได้ไปเปลี่ยนนามสกุลให้จากแปลงจากนามสกุลจีนไปเป็นไทยซะอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามจะสลายความภาคภูมิใจในความเป็นคนจีนหรือว่าความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนในนั้นแล้วเมื่อกี้พูดถึงคำว่ามหาลัยมหาลัยเนี่ยคือตัวสำคัญของการที่จะผันให้คนกลายเป็นชนชั้นกลางด้วยพออุดมไอ้สถาบันอุดมศึกษาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในยุคพัฒนาของสฤษฎิ์ธนรัตน์ด้วยเนี่ยนะครับก็ทำให้ผลิตชนชั้นกลางมากขึ้นไปพร้อมกับโรงเรียนสัมภาษาจีนใดๆเนี่ยก็โดนทำให้หายไปเรื่อยๆในยุคสฤษฎิ์ธนรัตน์เนี่ยนะครับก็คือมันเริ่มกลืนกลายกันแล้วล่ะคนไทยเชื้อสายจีนในยุคสมัยนี้เนี่ยเก็บความอับอายไว้เหมือนกันเพราะถูกทำให้ต้องกลืนเป็นคนไทยให้ได้ความจีนถือว่าเป็นอื่นนะตอนนั้นเผลอๆดูเป็นไทยด้วยซ้ำเพราะว่าคุณใกล้เคียงกับความเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้เดี๋ยวก่อนคนไทยเชื้อสายจีนที่ยังทำรงรักษาความเป็นจีนอยู่ก็ค่อยๆหายไปมันถูกกลืนกลายมากขึ้นนะตอนนี้ครับเราเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเราสรุปอย่างนี้ได้ไหมคืออ่ะช่วงแรกที่ปกป้องพูดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอับอายตอนนั้นก็คือยังเป็นชนชั้นแรงงานอยู่แล้วความรู้สึกถัดมาเนี่ยก็ยังเป็นชนชั้นแรงงานอยู่แต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นจีนเพราะว่าสามารถรวมตัวกันได้แล้วแบบว่าดึงเอาวัฒนธรรมจีนมาพูดถึงด้วยความภาคภูมิใจในขณะที่เป็นแรงงานอยู่ทีนี้จุดเปลี่ยนจากชนชั้นแรงงานเข้ามาสู่กลายเป็นชนชั้นกลางเนี่ยคือมหาลัยนั่นแหละคือช่วงนั้นที่เขาเอาความอับอายมากดชาวไทยเชื้อสายจีนอีกครั้งนึงเพราะว่าความกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์เนาะช่วงนั้นก็เลยกดอีกครั้งนึงถ้าเราเข้าใจไม่ผิดก็คือตอนนั้นน่ะเราก็ชาวไทยเชื้อสายจีนก็มีความรู้สึกยินดีที่มันมีช่วงเปลี่ยนผ่านที่จากชนชั้นแรงงานกลายเป็นชนชั้นกลางเข้าไปอยู่ในระบบอุปถัมภ์กลายเป็นคนไทยอันนี้เราเข้าใจถูกไหมมันเป็นแบบว่าชนชั้นกลางเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่ค่อนข้างหลากหลายในช่วงนั้นไหมครับหลากหลายเพราะว่าเขาเองอ่ะคนจีนหลายๆคนคนไทยเชื้อสายจีนหลายๆคนเองก็มีอาจารย์ป่วยอึ้งภากรเป็นฮีโร่ก็อาจารย์ป่วยยังใช้ชื่อป่วยอยู่ขณะที่คนถ้าคุณจะเข้ามหาลัยได้คุณต้องเปลี่ยนชื่อเป็นไทยนามสกุลเป็นไทยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็แบบคนนี้แหละที่ยังยืนหยัดทํารงรักษาอัตลักษณ์ของจีนอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยในยุคสฤษฎิ์เองอ่ะความพยายามมันมีเรื่องของการฟื้นฟูราชสำนักอีกครั้งนึงมันก็เลยนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมว่าเนี่ยพวกคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยโตมากับปู่ย่าตายายที่เสือผืนหมอนใบแล้วมาพึ่งบรมโพธิสมภารอะไรเหล่านี้ไปให้เขาแบบสยบยอมความเป็นไทยมากขึ้นอีกครั้งนึงมันจึงเป็นอะไรที่มันแบบหลากหลายแล้วก็หลากหลายอารมณ์เนาะช่วงนั้นแล้วก็ถ้าเราจำไม่ผิดพอผ่านช่วงนี้ไปอ่ะมันมีอีกอารมณ์หนึ่งก็คืออารมณ์ทวินหาความเป็นจีนถ้ามีไหมความย้อนกลับมาแล้วก็แบบว่าคือเมื่อกี้ที่ป้องบอกว่าพอแบบว่าเข้ามหาลัยมันมีกระบวนการที่กลืนกลายความเป็นจีนถึงแม้ว่าจะมีโรลโมเดลนั่นนี่นู่นแต่ช่วงนั้นอารมณ์จะหลากหลายมากๆเลยและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าพอเข้ามามันถูกกลืนกลายไปเรียบร้อยแล้วมันมีการมองย้อนกลับไปด้วยอารมณ์ทวินหาแม่ป้องอันนี้ป้องพอจะขยายความเพิ่มได้ไหมก็มีอารมณ์แบบนอสตาจิกบ้างโดยไปพึ่งภาพยนตร์ฮ่องกงที่กำลังเฟื่องฟูในช่วงเวลานั้นทันสุดเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนดูแบบว่าดูมีที่จำไม่ผิดก็คือดูฮ่องกงและมีการทำให้ซีรีส์หนังจีนช่วงนั้นน่ะมันมีความเป็นแบบว่าเป็นจีนแบบไทยอ่ะเราไม่รู้จะอธิบายยังไงที่แบบว่ามันมีการแปลงด้วยคือด้วยความที่หนังฮ่องกงมันเฟื่องฟูมากในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยเท่ากับจีนที่ทันสมัยและตะวันตกมากๆเขาก็เลยแบบอยากจะเรียนรู้โลกของจีนของบรรพบุรุษหรอก็เรียนรู้จากภาพยนตร์ฮ่องกง
ซึ่งก็เป็นการตัดตอนผ่านกระบวนการอะไรหลายๆอย่างมาแล้วมันจึงไม่ใช่แบบไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่อย่างที่เจเนเรชันแรกอ่ะเขาเป็นเขามีเขาบริโภคอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผ่านความเป็นภาพยนตร์ไปมันก็จะมีความทันสมัยอะไรด้วยมันมีความที่แบบดัดแปลงอะไรบางอย่างวรรณกรรมจีนที่ออกมาใช้ในไทยก็มีการแปลงให้มันเป็นแบบ localization ระดับนึงแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ความเป็นจีนไอ้ภาพยนตร์ฮ่องกงและวรรณกรรมเหล่านี้เนี่ยที่ถูกแปลงมาเนี่ยในบทความใช้คำว่าเหมือนที่หลบภัยที่หลบภัยและที่เรียนรู้วัฒนธรรมจีนรากเหง้าของตัวเองด้วยเป็นที่หลบภัยทางอารมณ์ในการที่แบบฉันอยากจะยึดโยงกับความเป็นจีนของฉันเนี่ยก็ดูหนังฮ่องกงเพื่อเยียวยาแล้วก็หลบภัยจากอำนาจรัฐที่มันแบบกั่นบ่อนซ้อทำลายความเป็นจีนของฉันอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยพอคุยกับปกป้องนะครับบทความและหนังสือของอาจารย์สิทธิเทพเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเรื่องของความรู้สึกมันถูกประกอบสร้างมาแล้วมันเป็นการประกอบสร้างเพื่อหวังผลน่ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะทีนี้ตอนเราคิดเรื่องหัวข้อแล้วได้รับassignment ว่าให้ไปดูหลานม่านี่แบบว่ามีความกังวลมากเพราะว่าเอ๊ะเราควรจะปล่อยอารมณ์ไหลตามหรือว่าในความที่แบบว่าอารมณ์มันหลั่งไหลเข้ามามากเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจกับอารมณ์นั้นทีนี้อยากจะปิดเทปนี้ด้วยการประยุกต์เรื่องนี้เข้ามาในหลานม่านิดนึงนะครับว่าหลายคนก็ปฏิเสธไม่ไปไม่อยากไปดูหนังเรื่องนี้เพราะคิดว่าแบบว่าจะถูกใช้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะโฆษณาชวนเชื่อทำให้เห็นว่าแบบว่าเฮ้ยเราควรจะต้องเสียสละดูแลคนแก่ในครอบครัวอะไรต่างๆนานานะครับส่วนตัวคิดว่ามันสามารถตีความได้หลายอย่างอันนี้แบบว่าตามพื้นฐานวรรณคดีเดี๋ยวเราขออธิบายแล้วป้องเห็นเหมือนหรือเห็นต่างเดี๋ยวเราคุยกันนะฮะก็คือส่วนหนึ่งเรามองแบบนั้นได้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งอยากชวนมองแบบนี้ฮะสำหรับท่านที่ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ร้องไห้จนตาบวมเราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วที่ร้องไห้กันพวกเนี้ยเพราะตัวละครเนี่ยแบกรับเราพูดในรายการหลายครั้งว่าแบบว่า sex work is work แรงงานผู้หญิงในบ้าน domestic labor ก็คือแรงงานแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอย่างทำงานเป็นแบบว่าบริการทางเพศก็ควรได้ค่าตอบแทนผู้หญิงที่ทำงานบ้านก็ควรได้ค่าตอบแทนการดูแลผู้ป่วยนะครับคือหนังเรื่องนี้ทำให้เห็นที่เราดูแล้วร้องไห้ฟูมฟายเพราะเรามีความรู้สึกว่าตัวละครเขาทำงานหนักมากเลยแต่ว่างานหนักในที่นี้คือแรงงานทางด้านอารมณ์ใช่เพราะฉะนั้นเขาควรจะได้ค่าตอบแทนไหมการที่เราไปดูแล้วร้องไห้กันเยอะแยะเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยอารมณ์มันเยอะอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวละครในเรื่องนี้นะครับและที่น่าสนใจในหนังเรื่องนี้ก็คือตัวละครที่รับหน้าที่เป็นแคร์เทคเกอร์ผู้ดูแลผู้ป่วยนะส่วนมากเราจะนึกถึงผู้หญิงใช่ไหมแต่ในเรื่องนี้มันสลับบทบาทว่ามีผู้ชายที่รับเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วเราดูแล้วเรารู้สึกมันกินใจน้ำตาไหลร้องไห้หลายสเต็ปอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่เหนื่อยกายอย่างเดียวเราต้องมาพูดว่าเราพูดถึงdomestic work คือแรงงานในครัวเรือน sex work แรงงานเรื่องเพศอันนี้เราเป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องมาพูดกันก็คือแรงงานทางอารมณ์และเราชอบคิดว่าแรงงานทางด้านอารมณ์เนี่ยเราต้องเป็นเรื่องของเสียสละจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ก็เปิดอีกมุมมองนึงว่าคือร้องไห้กันขนาดเนี้ยมันเหนื่อยใช่ไหมเห็นแล้วแบบว่ามันเหนื่อยมันหนักเพราะฉะนั้นคนที่เขาทำงานพวกนี้เขาก็ควรได้ค่าตอบแทนไหมสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอก็คือมันตีความได้หลายอย่างยิ่งร้องไห้หนักเท่าไหร่เรายิ่งต้องกลับมาคุยกันว่าแรงงานทางด้านอารมณ์เนี่ยเขาควรได้ค่าตอบแทนอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าหนังเรื่องนี้มันตีความได้สองอย่างจริงๆไม่รู้ว่าป้องคิดยังไงเพราะว่ามันมีกระแสโซเชียลอยู่ช่วงหนึ่งมองคิดในความที่หนังที่ออกมาแนว
ไทยๆจีนๆเนี่ยหลายๆเรื่องแม้กระทั่งช่วงที่ฮ่องกงเฟื่องฟูครับหนังฮ่องกงเฟื่องฟูเนี่ยหนึ่งก็คือในเรื่องคุณธรรมและความกตัญญูหนังเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงหรือเปล่าที่ผลิตซ้ำเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นผลผลิตออกมาของการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ทางอารมณ์ด้วยแต่พยายามจะแลนดิ้งให้สวยๆเหมือนอาจารย์นะก็คือว่าในเมื่ออารมณ์เป็นประวัติศาสตร์ได้อารมณ์ก็ต้องเป็นแรงงานได้ใช่แล้วคิดแบบนั้นเพราะว่าแต่แรกยงอย่างวะเนี่ยคนละเรื่องกันเลยแต่แรกที่เรากลัวมากก็คือกลัวเนี่ยว่าแบบว่าจะเล่นเรื่องความกตัญญูนั่นนี่นู่นแต่จริงๆแล้วเราคิดว่ามันสามารถตีความได้อีกอย่างนึงแล้วจะสามารถพลิกทำให้เรากลับมาพูดเนี่ยนอกเหนือจาก domestic work sex work เรามาพูดถึง labor work นะครับแรงงานทางด้านอารมณ์ควรได้รับค่าตอบแทนครับก็วันนี้ผมกับปกป้องต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยก่อนจากกันไปวันนี้ผมกับปกป้องขออนุญาตขายเสื้อ Journalism is not a crime ของประชาไทยประชาไทยมี74นะครับถ้าสนใจไปแบบว่าดูกันได้นะครับในช็อปวันนี้เราลาไปก่อนพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ